ับสนุนโดยมาลีคุณค่าจากธรรมชาติมาลีอร่อย 100% จากธรรมชาตินี่แหละรสชาติความเป็นไทยที่ผมค้นพบเบียร์สีเบียร์ไทยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมาย้อนดูตัวละย้อนดูสังคมไทยว่าสังคมไทยเราเนี่ยเป็นยังไงสะท้อนอะไรไม้เมืองนี่สะท้อนอะไรสังคมไทยและสังคมไทยจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับเรามีวิทยากรเป็นจิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิตนะครับคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารแล้วก็มีอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับซึ่งท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ไปวิจัยชีวิตของผู้ชายที่ทำงานในลักษณะอย่างนี้นะครับที่ไปให้บริการกับผู้หญิงที่มีอายุหน่อยหรือผู้หญิงที่ไม่ได้มีอายุมากนักก็ตามทีนะครับอาจารย์ดร.นิเทศตินกุลนะครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาผมอยากจะเริ่มโดยที่เชิญชวนวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยดู VTR พร้อมกับเรานิดหนึ่งเป็น VTR ตอนที่กำลังเข้าพักเข้านางกันพอดีนะครับสวัสดีครับต้องแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดเหมือนคุณพุทธอีกหรือเปล่าผมไม่ไหวแล้วนะครับดู VTR ตอนนี้แล้วเนี่ยผู้ชายอายุน้อยหนุ่มอย่างคุณเล็กไอศูนย์ตะกี้นี่นะครับกับผู้หญิงอายุมากไม่ทำไมต้องชี้มาทางดิฉันด้วยไม่ได้หมายถึงคุณเปิ้ลนะคุณเปิ้ลอย่างอายุน้อยอยู่ผู้หญิงอายุมากอย่างคุณพิศนุวิไลศักดิ์อย่างเงี้ยดูแล้วรู้สึกยังไงครับสังคมไทยรับได้ไหมทำไมมันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาในสังคมไทยคุณหมอจริงๆพูดถึงว่าในทางจิตวิทยาในความต้องการทางเพศของคนเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าจะเป็นวัยค่อนข้างสูงอายุแล้ว50 60แล้วนะ50 60แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะที่ถี่บ่อยเหมือนกับตอนช่วงวัยหนุ่มสาวนะครับจุดที่จะต้องเป็นปัญหาก็คงจะเป็นจุดที่ว่าทำไมถึงจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับคนหนุ่มนะครับซึ่งอันนี้นี่ก็ในคงต้องแยกว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีว่าคนที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะมีความสุขความพึงพอใจจากชีวิตทางเพศได้คือพอถึงวัยประมาณสัก 40-50 เนี่ยครอบครัวก็จะทำการตัดสินใจนะครับโดยจะพูดกันหรือไม่พูดกันก็ตามแต่ในทางความแบบก็จะมีเพศสัมพันธ์ที่ห่างออกไปแล้วก็จะมีบางส่วนที่ตัดสินใจที่ว่ายุติการมีเพศสัมพันธ์นะครับทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นสิทธิแล้วก็เป็นข้อตกลงอย่างทางการและอย่างเป็นนัยยะของครอบครัวทั้งที่มีความต้องการอยู่นะทั้งที่ยังมีความต้องการอยู่แต่ก็จะยุติไปผู้หญิงผู้ชายคู่สมรสจะยุติไปเองโดยธรรมชาติครับคือบางคนก็ยังรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ยังเป็นส่วนที่สำคัญของชีวิตคู่ต่อไปเพราะว่าโดยพ้องยิ่งในฝ้าผู้ชายเนี่ยความต้องการทางเพศเนี่ยจะยืดไปยาวกว่าผู้หญิงคราวนี้ผู้หญิงส่วนหนึ่งเนี่ยพอรู้สึกว่าตัวเองหมดประจำเดือนก็รู้สึกว่าตัวเองหมดวัยสาวแล้วมันได้โตจุดนี้ถามบอกว่าถ้าใจยังต้องการมีเพศสัมพันธ์ทำได้ไหมในทางจิตวิทยายังทำได้แต่ว่าถ้าใจรู้สึกว่าไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ตัวนี้เขาก็จะลดการมีเพศสัมพันธ์ไปซึ่งแน่นอนในวัยนี้เนี่ยนะฮะทั้งฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายก็จะมีความสนใจในเรื่องที่ออกไปจากเรื่องของชีวิตครอบครัวมากขึ้นเป็นเริ่มที่วัยคิดถึงลูกหลานคิดถึงสังคมอะไรเงี้ยเพราะโดยหลักแล้วก็เรื่องของเพศนี่ก็จะลดน้อยลงแล้วอย่างทางจิตวิทยามองว่าความต้องการของผู้หญิงตรงนี้นะคะผู้หญิงต้องการความสุขในรูปแบบไหนคะทางกายหรือว่าทางใจหรือว่าต้องการความรักจากผู้ชายด้วยที่ไปหาผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยต้องการความรักเขาเลยจริงๆป่ะหรือต้องการแค่เพศก็ถ้าคิดว่าคงจะปนกันทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เวลาองค์ประกอบของเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตอบสนองต่อความพึงพอใจทางเพศอีกอันหนึ่งคือว่ารูปแบบของการความสัมพันธ์ทางเพศเป็นรูปแบบสูงสุดของความสัมพันธ์คือมันจะต้องมีการโอบกอดความใกล้ชิดความสิทธิสมผูกพันมากคราวนี้จริงๆแล้วมนุษย์เวลามีเพศสัมพันธ์ก็ต้องการทั้งสองอย่างอย่างที่ฝรั่งเรียกว่าต้องการทั้งโรแมนติกแล้วก็อีโรติกคราวนี้แต่ละคนจะต้องการอะไรมากอะไรน้อยนี่ก็อาจจะต่างไปตามการเรียนรู้ของแต่ละคนบางคนก็ต้องการโรแมนติกมากหน่อยผู้หญิงมักจะเป็นอย่างนั้นตะกี้นี่เราดู VTR เนี่ยบุรุษจิตคล้ายๆบอกอังกาบบอกว่าแหมชอบอังกาบนะเพราะว่าอังกาบไม่คิดจะครอบครองเขามันคล้ายๆกับผู้หญิงเนี่ยจะต้องการทั้งสองอย่างอย่างที่คุณหมอว่าป่ะแต่ผู้ชายต้องการอย่างเดียวต้องการเพศอย่างเดียวไม่ต้องการมีอย่างอื่นนะขึ้นอยู่กับฝ่ายชายด้วยหรือเปล่าคะในความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายชายด้วยหรือเปล่าคะคืออันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของถ้าเราต้องแยกว่าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเวลาสัมพันธภาพมันก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของอยู่นะครับเพียงแต่ว่า
ความเป็นเจ้าของนั้นเราจะแยกแยะได้ไหมว่าเขาก็ต้องมีความเป็นอิสระของตัวเขาเองด้วยครับแต่ว่าการในกรณีของการที่ไปมีเพศสัมพันธ์ที่นอกครอบครัวเนี่ยใช่ไหมถ้าเราไม่พูดจากละครนะแต่พูดจากชีวิตจริงเนี่ยมันมักจะแสดงว่าในครอบครัวเนี่ยเขามีปัญหาที่ไม่สามารถที่หาทางลงรอยกันได้ว่าหนึ่งยังคงจะมีเพศสัมพันธ์กันหรือไม่ห่างหรือบ่อยแค่ไหนใช่ไหมครับพอตกลงกันตรงนี้ไม่ได้ซึ่งมันอาจจะมีปัญหาอื่นเป็นตัวเข้ามาซ้ำเติมอยู่แล้วนะครับมันก็คนที่มีโอกาสก็จะอาจจะมีทางเลือกไปมีเพศสัมพันธ์นอกครอบครัวคุณหมอพูดคล้ายๆกับว่าผู้หญิงเนี่ยที่จะไปผู้หญิงที่อายุมากหน่อยเนี่ยนะครับจะไปมีผู้ชายข้างนอกเนี่ยมันต้องมีปัญหาในครอบครัวผมมีความรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยอายุมากขึ้นมาแล้วไปเที่ยวผู้หญิงหรือไปมีเมียน้อยอาจจะไม่มีปัญหาในครอบครัวหรอกไอ้ตรงนี้ต่างกันหรือเปล่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเรามีมาตรฐาน2ชั้นครับคือหมายถึงว่าสังคมจะควบคุมผู้หญิงมากกว่าแต่รู้สึกว่าไม่ดีเนี่ยนะฮะซึ่งมาตรฐาน2ชั้นนี่ไม่ดีนะฮะการมีมาตรฐานเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การมีมาตรฐาน2ชั้นเป็นสิ่งที่เลวผู้หญิงอย่างนึงผู้ชายอย่างนึงแบ่งแยกเพราะว่าการมีมาตรฐานมันทําให้ช่วยคนเราควบคุมพฤติกรรมเองได้ดีขึ้นครับนะแต่ว่าพอมีมาตรฐาน2ชั้นเนี่ยมันไม่ดีเพราะในสังคมไทยมันก็เป็นอย่างนั้นคุณหมอพูดอย่างนี้หมายความว่าคุณหมออยากให้สังคมไทยเนี่ยยอมรับคือสังคมไทยขณะนี้ยอมรับแค่ผู้ชายอายุมากหน่อยแล้วก็เป็นมีเมียน้อยอะไรเนี่ยสังคมไทยรู้สึกไม่ค่อยว่าอะไรเท่าไหร่ถึงแม้อาจจะไม่ค่อยชอบนะนะคะคุณหมออยากจะบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากหน่อยแล้วพอมีสตังค์หน่อยแล้วก็อยากจะไปมีเด็กหนุ่มๆนี่ก็ให้สังคมยอมรับเท่ากับมีความรู้สึกเท่ากับผู้ชายไปมีเมียน้อยอย่างนั้นใช่ปะก็คือว่าถ้าเราไม่ยอมรับเราคือถ้าเราบอกว่าสังคมเราไม่ต้องมีมาตรฐานเลยใครจะพูดใครไงก็ได้อันนี้ก็ไปแบบนึงนะครับครับแต่ว่าถ้าเราจะสร้างมาตรฐานของสังคมของเราว่าเป็นสังคมค่านิยมของสังคมก็ต้องมาตรฐานเดียวกันคิดกับผู้หญิงยังไงก็ต้องคิดกับผู้ชายอย่างนั้นค่ะแล้วอย่างเรียนถามอาจารย์นะคะอย่างผู้หญิงพอสูงอายุหน่อยเนี่ย บางคนอาจจะคาดหวังว่าน่าจะอยู่บ้านดูแลลูกๆหลานๆหรือว่าถ้าไปก็ไปในสถานที่ที่ดูเรียบร้อยหน่อยนะคะอย่างไปวัดไปว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนทำไม่ได้ล่ะคะตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะเขาจะมีทางออกยังไงบ้างคะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับด้านเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับทางด้านบทบาทและหน้าที่นะครับว่าสังคมไทยเราคาดหวังว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะมีหน้าที่ในการดูแลครอบครัวดูแลสามีหรือดูแลลูกนะครับแต่ว่าผู้หญิงที่มีพฤติกรรมที่แตกแยกหรือแตกต่างออกไปจากนี้นะครับก็อาจจะด้วยแรงกดดันต่างๆนะฮะเป็นต้นว่าแรงกดดันที่ได้รับจากสังคมนะฮะว่าในสังคมไทยเราเนี่ยผู้หญิงถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นช้างเท้าหลังหรือว่าผู้ชายจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวมีความเป็นผู้นำนะฮะอันนี้เป็นแรงกดดันที่ทำให้ผู้หญิงเขาก็ไม่อยากจะแสดงออกในฐานะเป็นผู้นำบ้างหรืออยากจะทำอะไรต่างๆตามที่ตัวเองต้องการบ้างนะฮะในขณะเดียวกันก็ยังมีแรงผลักดันถึงความต้องการนะฮะภายในจิตใจของเขาเองที่ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากจะทำอะไรตามที่ตัวเองต้องการอยากจะหาความสุขนะฮะอยากจะมีชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองต้องการซึ่งอาจจะแตกต่างหรือว่าผิดจากกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมครับต้องมีแรงกดดันบางอย่างที่ทำให้เขาทำตรงนี้เขาจะไม่เหมือนผู้ชายใช่ไหมคะที่อยู่ดีลุกขึ้นมาคืออย่างนี้ครับผู้ชายเราอย่าลืมว่าเมื่อเราศึกษาสังคมไทยนี่นะฮะยันว่าตั้งแต่ในโบราณสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเราค่อนข้างจะยอมรับที่ว่าผู้ชายเนี่ยสามารถมีผู้หญิงได้หลายคนเพราะว่าเราศึกษาในประวัติศาสตร์นะพวกขุนนางผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าใหญ่นายโตเนี่ยมักจะมีผู้หญิงเยอะหรือถึงตัวไม่ต้องการเนี่ยก็จะมีลูกน้องหรือว่าบริวารเนี่ยหามาให้นะอย่างข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เวลาไปตรวจงานต่างจังหวัดก็จะต้องมีลูกน้องหามาให้ไม่ว่าตัวเองจะเอาหรือไม่เอาหรือไม่ต้องการก็ตามนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาในสังคมไทยจนกระทั่งคล้ายๆว่าเป็นที่ยอมรับกันนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยกับไม่ได้รับการปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวคือสังคมเรายังไม่ยอมรับในจุดนี้นะครับทั้งที่ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะต้องการที่จะทำอย่างนั้นบ้างนะก็เลยกดเกิดแรงกดดันขึ้นมาครับอาจารย์ตรงนี้พอผู้ชายเนี่ยมีคนจัดหาให้หรือมีบริการต่างๆเยอะแยะผู้หญิงนี่ได้ข่าวว่าอาจารย์ก็ไปศึกษาเหมือนกันว่ามีบริการผู้ชายที่บริการผู้หญิงเนี่ยเยอะแยะข้อมูลเป็นไงบ้างครับที่อาจารย์ไปศึกษามาเนี่ยครับอ๋อครับมีเยอะครับเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจนะฮะถ้าเกิดสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเพราะมีบริการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้หญิงเนี่ยหลายรูปแบบนะครับทั้งในรูปแบบพวกคลับนะฮะเป็นคลับฮะเป็นคลับหรือว่าเป็นสถานบริการอาจจะเปิดแบบต้องเป็นสมาชิก
หรือไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้นะฮะแล้วก็หลายแห่งไม่ยอมให้ผู้ชายเข้าไปนะคือต้อนรับแต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะต้อนรับแต่ผู้หญิงอย่างเดียวแล้วเขาจำกัดอายุไหมคะไม่จำกัดอายุครับใครๆก็เข้าไปได้นะฮะผู้หญิงอายุเท่าไหร่ก็เข้าได้ใบรุ่นก็เข้าได้เข้าได้ครับอย่างสถานที่ที่ผู้ชายไปเที่ยวเนี่ยเขาบอกต่ำกว่า18ห้ามเข้านะครับทีนี้สถานที่ที่ให้ผู้หญิงเข้าไปเที่ยวนี่ไม่มีเรื่องต่ำกว่า18เขาเขียนแค่แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วในทางปฏิบัติแล้วยังทำได้ฮะคือไม่ค่อยมีความเข้มงวดในเรื่องนี้อยู่ที่อาจารย์ไปวิจัยเนี่ยอย่างเรารู้ว่าผู้หญิงบริการเนี่ยมีการสำรวจดูมีประมาณแสนคนในนะทั่วประเทศเนี่ยผู้ชายนี่เยอะไหมครับอาจารย์เยอะครับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะเป็นหมื่นหมื่นนะอาจารย์หลายหมื่นครับหลายหมื่นเลยนะอันนี้หมายถึงทั้งประเทศใช่ไหมฮะครับโอ้เยอะฮะโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะฮะเช่นพัทยาภูเก็ตนี่มีเยอะครับแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงมาที่เพิ่มขึ้นค่ะท่านเท่ากันแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงประเภทไหนคะที่เขาไปเที่ยวอาจารย์เคยวิเคราะห์ไหมคะมีหลายประเภทครับทั้งผู้หญิงไทยทั้งผู้หญิงต่างชาตินะฮะผู้หญิงไทยเราก็เยอะนะฮะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่ไปใช้บริการแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่สูงอายุเท่านั้นอย่างที่คนคาดหวังกันแม้แต่ผู้หญิงที่มีอายุน้อยนะแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาอะไรสวยงามซึ่งแน่นอนคนแบบนี้เขาสามารถที่จะหาผู้ชายได้ไม่ยากแต่ทำไมเขาถึงจะต้องอยากไปเที่ยวในสถานบริการแบบนี้ก็มีเยอะครับตรงนี้ต้องถามคุณหมอละว่าผู้หญิงสวยๆสาวๆเนี่ยนะจริงๆนะผู้ชายมันเข้ามาหาเนี่ยแต่ถ้าฟังจากอาจารย์เล่าเนี่ยยังไปเที่ยวอีกเนี่ยคือการซื้อบริการเนี่ยมันเป็นความแสดงความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าสามารถที่จะให้ผู้ให้บริการเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ซึ่งในความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยนะฮะมันเป็นความพันที่ในลักษณะของชีวิตจริงของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจว่าจะตอบสนองยังไงเพื่อให้ได้มีความสุขและความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกมาใช้ทางเลือกของการที่รับบริการเพราะการขอรับบริการเนี่ยเขาจะสั่งยังไงก็ได้จะขอให้เร้าโรมจะขอให้ปลุกความรู้สึกทางเพศจะขอให้กระทำยังไงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำได้รวมแฟนก็เรียกว่าสามารถที่จะตอบสนองความต้องการตัวเองได้สูงสุดคุณหมอกำลังจะบอกว่าโดยปกติผู้หญิงผู้ชายเวลามีความสัมพันธ์กันเนี่ยผู้หญิงจะเป็นฝ่ายรอให้ผู้ชายกระทำแต่โอกาสอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ผู้หญิงจะสั่งให้ผู้ชายทำยังไงก็ได้คือบางทีเขาไม่ต้องสั่งด้วยซ้ำเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้ที่ซื้อบริการผู้ให้บริการเนี่ยก็มีความชำนาญอยู่แล้วพวกนี้ก็ถูกเรียนถูกฝึกมามีประสบการณ์อยู่แล้วว่าจะให้ได้ยังไงแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเขาจะทำแบบนั้นเนี่ยเขาต้องสื่อสารกันเขาต้องเข้าใจกันดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาอาจจะไม่มีในชีวิตจริงก็ได้แสดงว่าครอบครัวที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือสื่อสารเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศกันไม่ลงตัวใช่ครับอันนั้นเป็นปัญหามากครับว่าจะสื่อสารกันทางคือการสื่อสารในชีวิตจริงเนี่ยพูดกันตามความเป็นจริงว่าสื่อสารชีวิตจริงเนี่ยก็ยากอยู่แล้วเราพบว่าชีวิตครอบครัวจำนวนมากใช่ไหมฮะแค่ว่าแบบจะคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยนะบอกถึงความต้องการของตัวเองได้แก้ไขความขัดแย้งได้อย่างดีเนี่ยก็ยากอยู่แล้วค่ะนะแล้วลองคิดดูว่าเรื่องที่เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆส่วนตัวมากๆหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบสังคมถือว่าเป็นเรื่องน่าอายใช่ไหมไอ้การที่เขาจะสื่อสารกันเรื่องนี้ยิ่งยากใหญ่เพราะแน่นอนว่าคนที่มีโอกาสเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าถือว่าตัวเองมีฐานะทางการเงินสูงสามารถซื้อบริการได้เงินชั้นเป็นใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็เอาทางเลือกที่ว่าไปขอรับบริการซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นทางออกของผู้หญิงถ้าผู้หญิงมีสตังค์แล้วถ้าเกิดว่าเกิดไม่มีเงินนะคะไม่มีสตังค์ค่ะตรงนี้ผู้หญิงจะทำยังไงคะอันนี้คงยากหน่อยครับเพราะว่าธุรกิจแบบนี้มันต้องใช้เงินใช้ทองนะฮะไปใช้บริการใช้เงินใช้ทองแพงมากไหมอาจารย์แพงครับค่อนข้างจะแพงนะฮะคือไปเที่ยวครั้งนึงก็ไม่ต่ำกว่า 4-5,000 บาท 4-5,000 บาทแพงกว่าผู้ชายไปเที่ยวผู้หญิงหรือเปล่าค่อนข้างจะแพงกว่าค่อนข้างจะแพงกว่าเพราะฉะนั้นต้องมีฐานะคนจนไม่มีสิทธิ์ว่างั้นเถอะคนจนไม่มีสิทธิ์ครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของต้องคนจนอาจจะผู้หญิงที่จนหน่อยก็อาจจะไปมีลักษณะมีผู้ชายคนอื่นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะก็มันก็มีรูปแบบนั้นแต่ผมทำนายว่าถ้าสังคมเราไม่พิจารณาตัวเองนะครับ อนาคตมันก็จะค่อยแย่ลงค่อยแย่ลงนั่นคือหมายความว่าต่อไปก็ชนชั้นกลางแล้วต่อไปก็คนจนหน่อยมีหลายราคามีหลายบริการนั่นแหละเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งนะครับถ้าสังคมมันมีปัญหาเรื่องที่ว่ามีรายได้ที่ไม่เป็นธรรมคนไม่ค่อยมีทางออกสำหรับการที่จะมีการประกอบอาชีพที่มีศักดิ์ศรีและความสามารถของตัวเองใช่ไหมฮะมันต่อไปสิ่งนี้ก็จะค่อยลดลงมันเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยคำว่าไอ้หญิงนครโสเภณีเนี่ยก็สำหรับบริการชนชั้นสูงใช่ไหมฮะ
แล้วก็ถ้าสังคมยังมีความไม่เสมอภาคผู้หญิงยังไม่มีโอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมีคนตัดสินใจเลือกชีพนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะเป็นไปตามลำดับเงินถ้าคุณมีเงิน 5,000 บาทคุณก็จ่ายแบบนี้ถ้าคุณ 2,000 บาทก็จ่ายแบบนี้ถ้าคุณมี50บาทคุณก็ได้เหมือนกันแต่คุณก็ได้อีกแบบนี้คุณหมอพูดมาสักครู่นี้เรื่องการสื่อสารระหว่างคู่สมรสเนี่ยนะฮะในเรื่องความเข้าใจในชีวิตปกติก็มีปัญหาเรื่องทางเพศนี่ยิ่งมีปัญหาหนักกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีบริการอะไรช่วยตรงนี้หรือเปล่าเพราะเรื่องนี้ถ้าพูดถึงมันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรนะบางทีผู้หญิงอาจจะหาทางออกได้นะคะเรามีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อเตรียมตัวเป็นครอบครัวใหม่เราอยากให้กับคู่สมรสทุกคนที่ไปจดทะเบียนที่ไปจดทะเบียนสมรสนะครับในทุกอำเภอทั่วประเทศไหมทั่วประเทศเลยถ้าเกิดเขาอยู่กันเฉยๆโดยที่ไม่จดทะเบียนสมรสอ่ะก็ผมคิดว่าก็คงจะขอได้นะครับครับแล้วก็เราก็ยังจะพยายามพิมพ์ไปเรื่อยๆเมื่อมันมีการขาดแคลนเกิดขึ้นในนั้นเนี่ยจะมีจะเขียนอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็มีภาพประกอบในเป็นภาพการ์ตูนอะไรเงี้ยนะให้อ่านสะดวกแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องการสื่อสารทั้งในชีวิตจริงทั่วไปแล้วก็การสื่อสารในเรื่องเพศนะครับกลับมาสู่ละครไม้เมืองนะคะในบทละครที่คุณพิสมัยเล่นเป็นผู้หญิงเป็นคุณยายเนี่ยแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กับนายแบบหนุ่มเนี่ยนะคะคนรอบข้างเขาอาจจะทนไม่ได้โดยเฉพาะหลานสาวเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะในชีวิตจริงก็คงจะมีบ้างการปะทะคารมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กที่อาจจะไม่เข้าใจการใช้ชีวิตกันเนี่ยนะคะถ้าเราลองมาวิเคราะห์จริงๆในสังคมบ้านเราเนี่ยตรงนี้มันมีความเหลื่อมล้ำเรื่องการสื่อสารกันยังไงบ้างตรงนี้คุณต้นมี VTR อยู่ผมจำได้ดูวีทีอาร์ก่อนดีไหมคะเพื่อให้คุณหมอได้เห็นดูด้วยกันยายอยากให้ชรันเข้ามาอยู่ในบ้านเรานี่ยายจะยอมให้มันเอาลูกมาเกาะเราด้วยเหรอคะไม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมยายถึงเข้าข้าในบุรุษจิตนั่นนะพ่อตายลูกชายมาด้วยใช่ไหมล่ะหยาบคายนะเห็นวิทยาแล้วนี่รู้สึกเกลียวไหมแสดงท่ากัดเรียบกับยายมองเป็นเด็กก้าวร้าวไปเลยนะคะใช่ใช่ครับเพราะนี่ก็ขึ้นอยู่กับความคาดหวังนะฮะของบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนะอย่างคนที่เป็นหลานก็คาดหวังว่าคนที่เป็นยายน่าจะมีบทบาทในการให้ความรักความอบอุ่นหรือว่าดูแลลูกหลานนะไม่ใช่ว่าไปทำตัวหลงนายแบบหนุ่มอะไรแบบนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความคาดหวังฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดกับความคาดหวังที่เขามีในจิตใจก็เลยทำให้เขามีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือว่าเบี่ยงเบนออกมานะเนื่องจากเขารับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นลองมองกลับกันนะคะถ้าเปลี่ยนจากยายเป็นตาเป็นเพศชายเนี่ยคิดว่าเกลียวไหมจะมีความรู้สึกรุนแรงน้อยลงไหมคะผมคิดว่าไม่นะฮะเพราะว่าถ้าเราลองนึกดูว่าเด็กที่สมมติว่าพ่อมีภรรยาใหม่เขาก็สามารถเกี่ยวกัดได้เหมือนกันเพราะว่าความรู้สึกของเด็กเล็กกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันเด็กเล็กเนี่ยเขาอาจจะเวลาเขามีปัญหาเขาจะไปรักษาที่ออกไปทางด้านแบบเป็นพาพฤติกรรมไปทำกับคนอื่นแต่วัยรุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาสามารถตอบโต้กับผู้ใหญ่ได้โดยตรงนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่เด็กควรจะมองเข้าใจนิดนึงว่าเวลาวัยรุ่นเขาแสดงอารมณ์เนี่ยแสดงว่าเขากำลังเจ็บปวดไม่ได้แปลว่าแบบว่าคือผู้ใหญ่เนี่ยมักจะรับรู้ว่าเวลาลูกแสดงอารมณ์แสดงว่าเขาไม่เคารพเรานะครับแล้วก็จะทำให้ปัญหาเนี่ยบานปลายเพราะว่าพอพ่อแม่รู้สึกว่าลูกไม่เคารพมันก็จะปีนเกลียวกันต่อไปอีกประเด็นนี้สำคัญนะเวลาวัยรุ่นแสดงอารมณ์เนี่ยแสดงว่าเขามีความเจ็บปวดข้างในไม่ใช่เพราะความโกรธหรือความอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะเขาไม่ได้แปลว่าเขาเกลียดพ่อแม่หรือไม่เคารพพ่อแม่มาที่แสดงอารมณ์กับพ่อแม่นะแต่เขารู้สึกน้อยใจเขารู้สึกว่าแบบเขากำลังผิดหวังอย่างที่จันนิเทศว่าใช่ไหมว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังไว้มันความรู้สึกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดและน่าเห็นใจนะไม่ว่าจะเป็นความน้อยใจความผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมุมมองของคุณหมอยงยุทธแล้วอาจารย์มองยังไงคะถ้าสมมติว่าคุณยายเปลี่ยนเป็นคุณตาแทนเนี่ยเกลียวไหมจะรู้สึกน้อยลงไหมคะแอนตี้หรือว่าต่อต้านน้อยลงไหมคะผมว่าคงไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคงจะใกล้เคียงกันฮะทีแรกอาจารย์ทั้งสองท่านเห็นตรงกันว่าไม่แตกต่างกันเนี่ยผมนึกอะไรลงมาผมนึกว่าเกลียวไหมเนี่ยคงจะสูญกลัวว่าจะสูญเสียความรักนะไม่ว่าจะเป็นตาหรือยายกลัวว่าเขาจะมาแย่งสมบัติมากกว่าความรู้สึกไม่ยอมรับแย่งสมบัติอาจจะยังไม่คิดไปถึงนั้นมั้งคะวัยรุ่นก็วัยรุ่นนี่คงจะให้คุณค่ากับเรื่องของความหวังอย่างที่จันทิเทศว่ามากกว่านะเพราะว่าวัย 17-18 เนี่ยสิ่งที่จะรู้สึกมากก็คือว่าการอยากให้โลกมันสวยสดงดงามเป็นสีชมพูอย่างที่วัยเขาเป็นอยู่คราวนี้พอไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่พอที่จะเรียนรู้เรื่องของ
การแสดงอารมณ์ใช่ไหมครับอย่างสมมติเราเป็นผู้ใหญ่เราอายุสัก30เนี่ยเวลาเราขัดแย้งเราก็ต้องหาทางพูดหาวิธีการที่ดีกว่านั้นเพราะเราผ่านชีวิตมาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาเป็นตัวที่เพิ่งรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นความสามารถในการควบคุมตัวเองก็จะน้อยกว่าค่ะแล้วอย่างนี้มองยังไงคะว่าเด็กอย่างเด็กคนนี้เนี่ยมีความก้าวร้าวเวลาเขาแสดงออกเนี่ยเขาก้าวร้าวแต่จริงๆข้างในลึกๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่อ่อนแอทีเดียวนะคะบุคลิกค่อนข้างจะขัดกันทีเดียวเนี่ยใช่ฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไหมคะคนก้าวร้าวส่วนใหญ่ลึกๆก็จะอ่อนแอไหมคะมันเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้ทั้งสองแบบฮะทั้งก้าวร้าวแล้วก็มีข้างในก็มีบุคลิกที่อ่อนแอนะฮะหรือว่าก้าวร้าวแต่ข้างในก็มีบุคลิกที่เข้มแข็งเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ทั้งสองแบบครับค่ะละครอีกตอนหนึ่งพูดถึงความหมายของคำว่าไม้เมืองซึ่งเราดูไปแล้วตอนต้นรายการเนี่ยนะครับค่ะผมมีความรู้สึกอะนะครับมันเป็นจริงได้หรือเด็กถ้าเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยนะเราจะทำตัวเหมือนไม้เมืองดูดควันพิษแล้วแต่ว่ายังต้นไม้ยังเติบโตได้อย่างดีเนี่ยในทางจิตวิทยาทางจิตแพทย์นี่ว่าไงครับสภาพแวดล้อมมีสำคัญแค่ไหนในการที่เด็กเติบโตขึ้นมาเราคงได้ยินคำพูดไทยคำหนึ่งเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นกับคำว่ากับแนวคิดเรื่องไม้เมืองมันดูตรงข้ามกันครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยชลันนี่เหมือนลูกไม้หล่นไกลต้นนะจริงๆแล้วเขาพบว่ามันประมาณครึ่งๆครับในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กโตมาสภาพสิ่งแวดล้อมที่แย่เนี่ยนะฮะอย่างเช่นพ่ออยู่ภายใต้ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงอยู่ภายใต้ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเด็กครึ่งหนึ่งเนี่ยโตไปได้ดีอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยโตมาแย่ส่วนที่ดีเนี่ยเขาพบว่ามีตัวที่กำหนดอยู่3ตัวอันนี้น่าสนใจมากอันที่หนึ่งคือว่าอย่างน้อยต้องมีใครสักคนหนึ่งในวงการที่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเขาที่รักเขาจริงที่คอยปลอบประโลมเขาคอยดูแลเขาคอยให้กำลังใจเขาอย่างในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นแม่เขากับลุงเติมชลันถึงขนาดบอกว่านี่ถ้าลุงเป็นพ่อผมก็ดีคงจะเป็นอันนั้นนะฮะครับอันนั้นก็ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่ก็คือว่าเด็กคนนั้นมีความสามารถพิเศษเช่นแบบว่าเป็นนักจินตนาการถ้าออกมาเป็นนักแสดงหรือนักเขียนอะไรเงี้ยนะเป็นคนที่เก่งทางด้านทางร่างกายออกมาเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เนี่ยก็จะผลักดันให้เด็กประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยหลุดออกจากวงจรของการที่จะกลายเป็นประกอบอาชีพหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ดีได้นะครับแล้วก็ที่3นี่ก็น่าสนใจฮะเพราะว่าอันนี้ก็จะ เป็นแหล่งที่สำคัญมากคือว่าได้โรงเรียนที่ดีโรงเรียนที่ดีและครูที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เด็กจำนวนมากขัดเกลาได้ใช่ไหมคะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษครับอย่างนั้นใช่ไหมเพราะเด็กเนี่ยพอตั้งแต่อนุบาลหรือประถมในชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมถ้าครูไม่คิดว่าหน้าที่ของฉันคือเอาแต่สอนแต่คิดว่าหน้าที่ของฉันนี่คือสร้างเยาวชนสร้างเด็กขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้แต่ตัวหนังสือและความรู้แต่ให้เรื่องของความรักความเข้าใจช่วยปลอบประโลมช่วยแก้ปัญหาช่วยดูซิว่าเด็กมีความสามารถทางไหนก็ส่งเสริมออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนี้เนี่ยเด็กก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากห่วงได้เขาบอกว่า3ตัวเนี่ยมีตัวเดียวก็เพียงพอแล้วถ้ายิ่งได้มากกว่า1ตัวยิ่งดีแหมนี่ถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงว่าเรามีโรงเรียนไปทั่วหมดเลยเนี่ยนะถ้าโรงเรียนเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีหมดเนี่ยนะอันนี้มันจะทำให้ไอ้ครึ่งๆของคุณหมอเนี่ยกลายเป็น 75-25 ไปได้นะใช่ครับเพราะว่ามันก็จะไปเป็นพื้นฐานของระบบใหญ่ที่ช่วยปกป้องเด็กไว้จากสิ่งที่เลวร้ายค่ะในถามอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์มองว่าคนที่เขามีความรักแบบรักแรงโกรธแรงมีอารมณ์แรงเนี่ยคิดว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูหรือว่าเติบโตมาแบบไหนฮะเขาถึงมีอารมณ์แบบนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาของครอบครัวครับการที่เขามีอารมณ์แบบนั้นนี่เพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมาโดยการตามใจลูกนะฮะคือลูกจะอะไรนี่ไม่ขัดเลยหรือว่าให้ทุกอย่างฉันเมื่อเด็กก็เกิดความเคยชินนะฮะอีกหน่อยเขาเติบโตขึ้นมาเขาต้องไปอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าสังคมเนี่ยก็ควรที่จะตามใจเขาหรือให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการเมื่อเขาไม่ได้ตามที่เขาต้องการเนี่ยเด็กพวกนี้ก็จะมีอารมณ์ที่รุนแรงอารมณ์ที่ก้าวร้าวนะฮะแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนออกมาอันนี้ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนนะเหมือนอย่างเกลียวไหมใช่ไหมคะที่ได้คุณยายแสดงออกด้วยการให้วัตถุนะคะปนเปลืออยากจะได้อะไรก็ได้ครับค่ะครับคุณเปิ้ลครับวันนี้เราได้บทวิเคราะห์จากท่านอาจารย์ทั้งในเรื่องการเลี้ยงดูลูกการเติบโตของเด็กทั้งในเรื่องของชีวิตในสังคมของผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วมีอารมณ์อะไรต่างๆนี้เราคงได้เรียนรู้กันพอสมควรนะครับเราคงจะต้องเชิญรู้สึกวันนี้คุยสนุกมากคงต้องเชิญวิทยากรมาวันหลังเพิ่มเติมอีกนะครับยังคุยได้ค่ะยังมีละครแล้วก็หนังอีกหลายๆเรื่องนะคะหลายๆเรื่องเนี่ยทำให้เราได้เห็นย้อนกลับมาดูตัวเราแล้วมันมีหลายๆเรื่องจริงๆที่เราสามารถที่จะนำเอาส่วนหนึ่งในละครเนี่ยมาแก้ไขความบกพร่องในชีวิตของเราได้นะคะไม่ให้เดินไปตาม
ที่อย่างที่ละครเป็นตอนนี้เราก็ยังรับฟังความเห็นของท่านผู้ชมอยู่นะครับตู้ปน1006ปนฝนานานะครับกรุงเทพ10112เขียนเข้ามาในรายการเราก็มีหนังสือแจกให้นะครับแล้วก็มีของที่ระลึกแจกให้ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยที่แนะนำละครหลายๆเรื่องเข้ามานะคะเราก็จะมาประชุมกันแล้วก็พิจารณาว่าจะนำประเด็นไหนมาพูดคุยในรายการของเราบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งอาจารย์แล้วก็คุณหมอที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการของเรานะคะดูละครย้อนดูตัวได้ใหม่ในตอนต่อไปวันศุกร์หน้าอย่าพลาดนะคะวันนี้ต้องลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับซื้อเรื่องบ้านไทยทองนี่สนุกเหลือเกินวันฉันอ่านจนจบแล้วฉันคิดว่าสนุกเลยสนุกไปค่ะของใครรู้ไหมของคุณกอตุลาขนาดจะบานจะไม่ร้ายค่ะแต่จะเป็นคนที่ค่ะจิตใจเข้มแข็งนะคะแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างคือเดลล่ามันคล้ายกันมากเลยกับพจน์จมาสว่างวงนะไม่ใช่พจน์จมาอื่นนะเพราะว่าไม่ใช่ตรงนี้มันมีหลายอาจารย์ก็จะว่าตอนนี้ใครตอนนี้ใครก็อยากเป็นพจน์จมาพจน์จมาสว่างวงปูปูนำเล็กนะไม่ใช่เขาเรียกเล็กดีทำแม่และดีแม่สารพัดดูสิเดลล่าโอ้โหข้าทำได้นะแต่แล้วในที่สุดทำดีทำไปนะไปได้รองเท้าแก้วคนอื่นก็ใส่ไม่ได้ใส่แล้วทำดีทำไปกลายเป็นเจ้าหญิงแต่อันนี้คนดูก็สะใจแต่นี่สำหรับเด็กๆนะเขาจะสอนให้เด็กๆเข้าใจนะคะว่าการที่เรามีความดีความดีเข้าไว้ในวันนี้สิ่งสำคัญที่ดูแล